ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกากลับมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอีกวาระหนึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมของมนุษย์เราในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่โบราณกาลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่คู่ยืนยงกับสังคมมาโดยตลอดนั่นก็คือเรื่องของศาสนาศาสนาเท่าที่เราได้ยินได้ฟังมาเท่าที่เราได้รับการฝึกฝนอบรมขัดเกลาให้มีคติให้มีความเชื่อทางด้านศาสนาว่าศาสนานั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นต่อชีวิตเป็นอย่างมากถ้าหากว่าเราดูอย่างเฉพาะประเทศไทยเราก็จะเห็นว่าไตรธงไตรรงธงสามสีนั้นก็จะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็เขาก็ระบุไว้ชัดเจนว่าหมายถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นความสำคัญจำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ในสังคมไทยของเราอย่างหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของศาสนาเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและถือว่าเป็นที่พึ่งทางจิตวิญญาณถ้ากล่าวเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาพุทธเจ้าท่านบอกชี้ชัดให้เราได้ชัดเจนว่าแกนของชีวิตก็คือจิตใจถ้าเกิดว่าจิตใจรนเรจิตใจผันผวนแปรปรวนไม่มีความมั่นคงชีวิตฝ่ายกายก็ดีชีวิตทางระบบสังคมกลไกต่างๆก็ดีก็จะพลอยที่จะแปรปรวนผันผวนไปด้วยดังนั้นมีใจเป็นแกนกลางทีนี้ถ้าสมมติว่าแกนกลางหมายถึงจิตวิญญาณหรือจิตใจนั้นไม่มีความมั่นคงอย่างเพียงพอนั่นหมายความว่าอาจมีความวิตกกังวลมีความทุกข์มีความระส่ำระสายทางจิตใจขาดสิ่งที่เรียกว่าสติสัพพัญญะขาดสิ่งที่เรียกว่าสมาธิขาดสิ่งที่เรียกว่าปัญญาหรือความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะกระทําการใดๆก็สุดแท้แต่ชีวิตทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นอะไรที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็จะเป๋ไปตามสภาพของจิตใจถ้าหากเราจะเปรียบเทียบให้เห็นได้อย่างชัดเจนจิตใจคนเราก็เหมือนกับหัวรถจักรของรถไฟซึ่งทำหน้าที่อันนี้เทียบแบบโบราณนะฮะหัวรถจักรของรถไฟนะฮะที่ทำหน้าที่ในการลากโบกี้ซึ่งแปลว่ารถไฟที่เป็นท่อนๆๆต่างๆเหล่านั้นถ้าเกิดว่าไม่มีหัวรถจักรในการดึงในการนำวิ่งในการลากพาเนี่ยโบกี้หรือว่าตู้รถไฟที่เป็นท่อนๆต่างๆเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะขยับเขยื้อนเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นรถไฟจะเดินต่อไปของมันได้ต้องอาศัยหัวรถจักรฉันใดชีวิตของมนุษย์เราแต่ละคนจะเดินหน้าต่อไปได้ก็ต้องอาศัยจิตวิญญาณข้างในนำพาไปเท่านั้นดังนั้นพระเจ้าถึงได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนว่ามโนปุพังคมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้าสิ่งที่มาก่อนสิ่งใดคือใจนั่นสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นสำคัญโน่นนี่นั่นสำเร็จได้เพราะใจเราการที่เราจะพัฒนาชีวิตให้เป็นชีวิตที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถดำรงคงอยู่ได้ท่ามกลางสังคมของมนุษย์ด้วยกันนั้นจะต้องเริ่มก้าวแรกที่การพัฒนาด้านจิตวิญญาณทางด้านจิตใจทำยังไงจะให้มนุษย์แต่ละคนนั้นเป็นคนที่มีคุณภาพทางใจค่อนข้างสูง
ค่อนข้างมากความดีนะคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งหลวงพ่อพุทธะท่านกล่าวไว้อย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นต้นทุนที่สำคัญในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งนะกลายเป็นมนุษย์หรือกลายเป็นคนหรือสมาชิกของสังคมที่มีคุณภาพในด้านการพัฒนาชีวิตความดีหรือคนดีก็เปรียบเสมือนกับไม้เนื้อดีนะซึ่งสามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ใช้สอยต่างๆในการสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์หรือแม้กระทั่งเราจะเอาไปทำพวกเฟอร์นิเจอร์หรือเอาไปแกะฉลุฉลวยนะแกะสลักให้เป็นสิงสารสัตว์หรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นพระพุทธรูปเป็นต้นก็จะกลายเป็นศิลปะที่งดงามแล้วก็น่าเคารพบูชาอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นไม้เนื้อผุกร่อนไม้เนื้อไม่ดีนะก็เขาก็จะเอาไปทำเป็นฟืนเป็นเชื้อเพลิงนะในการหุงต้มกันต่อไปนี่คือความโดดเด่นของไม้เนื้อดีเป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราได้คนดีเกิดขึ้นทางสังคมนะสังคมก็จะพัฒนาอย่างก้าวไกลอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งทีนี้ศาสนาถือว่าเป็นกลไกหลักที่สำคัญเป็นองคาพยพของสังคมที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นอวัยวะของสังคมที่จะช่วยในการขับเคลื่อนนะฮะเป็นตัวจักรเป็นสิ่งที่จะทำให้การพัฒนาชีวิตของมนุษย์เป็นไปอย่างสืบเนื่องก้าวหน้าและมั่นคงเพราะอะไรเพราะศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อทางจิตวิญญาณความเชื่อแบบโบราณก็จะอาจจะเป็นความเชื่อแบบคล้ายๆกับเดาสันนิษฐานแล้วก็สุ่มๆเอาแล้วก็มีความกลัวเป็นพื้นฐานหลักแล้วก็มีการประกอบพิธีกรรมนะฮะตามความกลัวที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆแล้วก็มีการประกอบพิธีกรรมการบูชายัญคำว่าบูชายัญก็หมายถึงว่าการที่เราเอาสิ่งของต่างๆนะไปวางไปบูชาเพื่อหวังให้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความกลัวอาจจะเป็นเทพเจ้าอาจจะเป็นเทวดาผีสางนางไม้หรืออะไรก็สุดแท้แต่ที่เราเชื่อและเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยนะฮะพินาศพังพินาศชีวิตของเราจะย่ำแย่นะแล้วก็ก่อเกิดกำเนิดกลายเป็นความกลัวขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็พากันไปเส้นไหว้พากันไปนำเอาสิ่งของข้าวหวานต่างๆมากมายนะไปวางไว้ไปตั้งบูชาไว้นะเหมือนกับว่าเป็นการทำเพื่อแลกเปลี่ยนนะกับสิ่งที่เราต้องการนะแล้วเราก็ทำกันอย่างเงี้ยมาโดยตลอดนะก็ถือว่าเป็นศาสนาแบบโบราณศาสนาแบบความเชื่อนะแบบของคนยุคสมัยแบบโบราณก็ถือว่าเป็นความเชื่อหรือเป็นที่พึ่งทางใจนะคือศาสนามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความคิดโดยเฉพาะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณทีนี้พอมาถึงยุคของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งให้กำเนิดนะคำว่าพระพุทธศาสนานะแล้วทีนี้การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นการเกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อนะเกี่ยวกับศาสนาในทางที่เรียกว่าเน้นนะเทวดาพูดผีปีศาจผีสางนางไม้ที่เราเรียกว่าเทวนิยมนะคือหมายความว่าการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนานั้นยืนอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับเทวนิยมฝากฝั่งของคนที่นิยมใช้บริการหรือมีความเชื่อทางพูดผีปีศาจเทพเทวดาทั้งหลายที่เรียกว่าเทวนิยมนั้นนะอย่างชัดเจนนะคือในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะมีคำว่าอะเทวนิยมก็คือเป็นศาสนาที่ไม่นิยมนะไม่นิยมใช้บริการนะ
จากเทพพระดาฟ้าดินอะไรทั้งหลายเลยเพราะว่าถ้าเราดูตามที่เราสวดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสัทธาเทวมนุสสานังพระพุทธเจ้าดำรงตำแหน่งในฐานะเป็นครูของเทพเทวาเทวดาผีสางนางไม้ทั้งหลายแล้วก็ยังเป็นครูของมนุษย์ด้วยนั่นหมายความว่านอกเหนือจากจะเป็นครูนะฮะผู้สอนผู้สั่งนะฮะผู้เป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิตของมนุษย์แล้วเนี่ยแม้กระทั่งเทวดาเทพเทวาผีสางนางไม้ทั้งหลายแหละก็ยังมาน้อมนมัสการถวายตัวเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้านั่นหมายความว่าเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าพระพุทธเจ้าหรือมนุษย์อยู่ในฐานะเป็นนายนะของเทพเทวาเทวดาทั้งหลายแหละเป็นลักษณะอย่างนั้นดังนั้นเอาเป็นว่าในเมื่อพระพุทธศาสนานะที่ถือกำเนิดเกิดมาโดยมีเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าในการต่อมาเป็นผู้ให้กำเนิดนั้นเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นมานะเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจโดยไม่ต้องอาศัยเทพเทวดาฟ้าดินหรืออะไรก็สุดแท้แต่ที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่มองไม่เห็นตัวนั่นนะนะการที่เราอาศัยศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งพาทางจิตวิญญาณเนี่ยเป็นอีกแนวหนึ่งไม่ใช่แนวเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละแต่เป็นแนวที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ศึกษานะปฏิบัติแล้วก็จะได้รับผลรับตามที่เราปฏิบัตินั้นๆจึงมีหลักการหลักๆกว้างๆว่า 1. เราต้องปริยัติต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกเทคนิควิธีรูปแบบนะฮะอย่างไรที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในชีวิตนี้เป็นความประสบความสำเร็จทั้งในส่วนที่เป็นทางกายภาพทางทรัพย์สมบัติทางเข้าของเงินทองทางสังคมมีเพียบพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จทางด้านจิตวิญญาณว่าทำยังไงจิตวิญญาณจะมีลักษณะความใสสะอาดบริสุทธิ์มีความมั่นคงแล้วก็มีลักษณะปราดเปรียวพร้อมที่จะปฏิบัติการใดๆในชีวิตได้นี่ก็เรียกว่าปริยัติต้องศึกษาเรียนรู้ถึงรูปแบบวิธีคิดวิธีการที่จะทำให้เกิดความสำเร็จดังกล่าวแล้ว 2. เมื่อเราเรียนรู้อย่างชัดเจนถึงรูปแบบแผนที่นะฮะการเดินทางเพื่อนำไปสู่เป้าหมายปลายทางที่เรามุ่งหวังการลงมือปฏิบัติสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งมันจะต้องมีการมุ่งมั่นตั้งใจในการที่เราจะปฏิบัติเพื่อที่เราจะได้ประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่เรามุ่งหวังสิ่งแรกที่เรียกว่าปริยัติเหมือนทางเดินที่พระพุทธเจ้าท่านชี้สอนเอาไว้นะปฏิบัติเหมือนกับการลงมือก้าวเดินก้าวแรกแล้วก้าวไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเราก้าวไม่หยุดก้าวอย่างถูกทางมีทั้งเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตะสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้าเราก้าวเดินอย่างถูกต้องทุกก้าวเดินไม่ออกนอกลู่นอกทางแน่นอนที่สุดปฏิเวธคือผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นตามที่เรามุ่งหวังทันทีเพราะฉะนั้นชีวิตจะมีความสุขปราศจากความวิตกความกังวลหรือแม้กระทั่งปราศจากความกลัวใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความกล้าหาญชาญชัยในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความมั่นคงเข้มแข็งและมีความสุขก็ต้องอาศัยศาสนาเป็นที่พึ่งแล้วพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งของมนุษยชาติที่จะสามารถเอาเป็นที่พึ่งทางใจได้ทีนี้การที่เราจะได้ที่พึ่งทางใจอย่างสมบูรณ์แบบมันจะต้องผ่านเงื่อนไข
นั่นก็คือต้องปริยัติศึกษาเรียนรู้ให้แจ่มชัดว่าผู้เจ้าท่านสอนอะไรยังไงไว้บ้าง 2. ต้องลงมือปฏิบัติแล้วก็ 3. แน่นอนที่สุดรอรับผลจากการศึกษาปริยัติจากการปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือหลักการที่สำคัญอย่างยิ่งนอกเหนือจากนี้ถ้าชาวพุทธเราทำนอกเหนือจากนี้ยากที่จะได้ประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงแบบเสถียรอย่าง 100% สิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าในวงการพุทธศาสนาในประเทศไทยได้รับการกล่าวขานแล้วก็ค่อนข้างจะหนักไปทางโจมตีพอสมควรกับกิจกรรมต่างๆที่เราชาวพุทธกระทำร่วมกันทั้งในส่วนที่เป็นพระสงฆ์ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรชั้นแนวหน้าในองค์กรของพระพุทธศาสนาหรือในวัดเนี่ยได้กระทำร่วมมือกับอุบาสกอุบาสิกาซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรนะฮะแถว2แถว3คือหมายความว่าสิ่งที่เราชาวพุทธในสังคมไทยนะฮะโดยทั่วไปอาจจะถือว่าเป็นส่วนใหญ่ของชาวพุทธของประเทศด้วยซ้ำไปนะถือว่าเป็นส่วนใหญ่นะที่ได้กระทำการดำเนินการกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสังคมไทยของเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางแนวโน้มที่บ่งบอกชี้ชัดว่าน่าจะใช้บริการของเทพเทวานะผีสางนางไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆมากมายค่อนข้างเยอะมากนะไม่สมกับที่แบรนด์หรือโลโก้นะของพระพุทธศาสนาที่เป็นอเทวนิยมนั่นหมายความว่าพุทธศาสนาของเราเป็นอเทวนิยมคือไม่นิยมใช้บริการของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นตัวตนไม่นิยมใช้บริการของเทพเทวาผีสางนางไม้หรืออะไรทั้งหลายแหละมาแต่ดั้งเดิมสิ่งที่เราพึ่งพาสิ่งที่เราต้องการที่จะเอามาใช้ในชีวิตจริงของเราก็คือหลักการหลักคิดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้มาเป็นที่พึ่งทางใจอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่บุคลากรทางศาสนาทั้งแถว1แถว2แถว3โดยส่วนใหญ่ทั่วไปเท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้ในประเทศไทยสังคมไทยก็จะมีแนวโน้มไปในทางที่ให้สาธุชนญาติโยมทั้งหลายนะฮะที่อยู่ในแถว4แถว5แถวอะไรนะทั้งหมดไปเนี่ยนะมาใช้บริการแบบพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อก่อนเนี่ยก็ยังมีแค่พระพุทธรูปนะฮะองค์เล็กๆที่เราถือว่าเป็นวัตถุมงคลแต่ต่อมาก็บานปลายขยายอาณาเขตแห่งการใช้บริการนะฮะเทพเทวาผีสางนางไม้มากขึ้นจนล้นตลาดแห่งความเชื่อในพระพุทธศาสนาอะไรที่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาก็พากันดึงเข้ามานะฮะเพื่อให้มาเป็นตัวช่วยตัวเสริมนะฮะในการเป็นสิ่งที่พึ่งพาทางจิตวิญญาณของประชาชนคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาเราจะเห็นกระแสอย่างเงี้ยมาโดยตลอดแล้วถ้าเรามาดูถึงความเสถียรความมั่นคงความยั่งยืนในระยะยาวเราจะพบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มนุษย์ชาวพุทธเราพากันอัปโลกยกกันขึ้นมานั้นมันมีวันหมดอายุนะสคบนะฮะไม่รับรองอย.ก็ไม่มีหมดอายุไวอาตมาเคยได้ติดตามกระแสของจตุคามรามเทพนะก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากมาก
นะเรียกว่าคนที่เขาทำการตลาดเกี่ยวกับทุกความเชี่ยวชาญสูงแล้วก็มีความเก่งในกลยุทธ์พูดภาษาปัจจุบันก็เรียกว่ามาร์เก็ตติ้งการตลาดค่อนข้างดีมากแรกๆเขาจะทำจตุคามรามเทพให้มีลักษณะเขาเรียกว่าปลุกปลันให้คนไทยชาวพุทธที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่นอกเหนือจากพระพุทธศาสนานอกเหนือจากหลักคำสอนของพุทธเจ้านะให้มีความต้องการให้เกิดตัณหาความทะยานอยากนะให้เยอะๆเรียกว่าให้ดีมานด์เนี่ยมันเยอะๆเข้าไว้ดีมานด์คือความต้องการความประสงค์อุปสงค์คือต้องการให้เยอะๆเข้าไว้เสร็จแล้วก็พอมาถึงในเรื่องของอุปทานอุปสงค์อุปทานก็คือการเหมือนกับว่าซัพพลายเออร์ก็คือทำจตุคามรามเทพออกมาจำนวนน้อยองค์ในขณะเดียวกันก็พยายามสร้างเขาเรียกว่า OI หรือยังไงประมาณนี้ก็คือการใช้ปฏิบัติการทางการให้ข้อมูลข่าวสารนะว่าจตุคามรามเทพมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างคนเราเนี่ยมันขาดสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วขาดโชคขาดลาภขาดเงินขาดทองขาดความมั่นคงในหน้าที่การงานขาดโอกาสที่จะได้เข้าไปทำงานตามจุดหรือหน่วยงานต่างๆที่เราต้องการมันก็จะพากันเฮโลนะมีกระแสมีแนวโน้มไม่ในทางที่จะมาพึ่งพาจตุคามรามเทพดังนั้นกลไกการทางตลาดนะฮะเมื่อเขาสร้างจตุคามรามเทพขึ้นมาแล้วเนี่ยนะในปริมาณจำนวนน้อยเรียกว่าซัพพลายเออร์เนี่ยนะฮะจะต้องให้มันมีลักษณะที่น้อยกว่าดีมานด์ต้องเยอะๆเข้าไว้ถึงขั้นต้องแข่งแย่งกันนั่นแหละคือการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดอย่างชัดเจนทีนี้เมื่อจำนวนมันน้อยองค์คนต้องการเยอะมันก็สามารถที่จะปั่นราคาทำราคาให้มันกระโดดขึ้นไปสูงขนาดไหนก็สามารถที่จะกระทำได้ทำอย่างเงี้ยต่อมาเรื่อยๆก็เป็นการกระเพิ่มเป็นการทำให้ความโลภของมนุษย์เนี่ยนะในทุกองค์กรเนี่ยนะเกิดความโลภแล้วเห็นช่องทางว่าถ้าเราทำจตุคามรามเทพขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถ make money หรือว่าหาเงินหาทองได้ค่อนข้างรวดเร็วก็พากันเอาอย่างเอาตามกันแทบจะดูแล้วอาจจะว่าเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่ของวัดต่างๆทั่วประเทศนะฮะก็ทำกันทีนี้พอทำแรกๆมันก็ได้จริงวัดที่2ที่3เห็นวัด1วัด2ทำแล้วประสบความสำเร็จเอาอย่างมั่งนะทีนี้เอาไปเอามาอย่างที่บอกนั่นแหละนะฮะมันก็เหมือนหุ้นพอปั่นหนักๆเข้าเนี่ยมันเป็นหุ้นลมมันไม่ใช่ของจริงความศักดิ์สิทธิ์มันไม่เสถียรนะฮะคือมันไม่ต่อเนื่องนะมันมีการหมดอายุของมันนะทีนี้พอมาช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่ถึงปีนะระยะของการปั่นกระแสจตุคามรามเทพระยะหลังๆมาก็ปรากฏว่าซัพพลายเออร์เริ่มเยอะดีมานด์คนค่อนข้างต่ำที่ดีมานด์ต่ำเพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่ประจักษ์ชัดถึงความศักดิ์สิทธิ์อันเสถียรคนที่มีจตุคามรามเทพไว้ครอบครองก็ยังจนเหมือนเดิมยังมีหนี้สินเหมือนเดิมยังมีความทุกข์ทางใจเหมือนเดิมยังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอันนี้ไม่ต้องไปทำวิจัยหรอกดูจากข้างๆดูจากรอบๆตัวเรานี่เราก็จะรู้ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมคนก็เลยเริ่มเสื่อมความนิยมดีมานด์ลดน้อยลงไปจาก 100% ก็อาจจะเหลือแค่ไม่ถึง 1% เอางี้แล้วกันนะถามว่าทำไมยืนยันถึงขนาดนี้
เพราะอะไรเพราะว่าจตุคามรามเทพในยุคหลังๆเนี่ยที่วัดหลายๆวัดทำเนี่ยกองพเนินทึกเป็นภูเขาเหล่ากาแต่ทิ้งก็เสียดายเพราะลงทุนไปเยอะทีนี้ก็เอามาวางไว้เพื่อให้คนได้เช่าบูชาคำว่าเช่าบูชาเนี่ยเป็นภาษาพระแต่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือซื้อนั่นเองมันเป็นโปรดักต์นะเป็นการขายแบบเชิงพาณิชย์ปรากฏว่าคนเขาเมินกันเมินกันเพราะอะไรเพราะค่านิยมมันต่ำดีมานด์มันไม่มีเลยนะไม่มีกระจิตกระใจเลยอ้าวมันรกวัดให้เช่าบูชาในราคาต่ำสุดก็ยังไม่เอาบอกให้ฟรีเลยให้ฟรีเขาก็ยังไม่เอาเขากลัวไปรกบ้านเนี่ยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ยกมาให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการใช้บริการของผีสางนางไม้เทพไทยเทวาทั้งหลายแหล่นั้นมันไม่เสถียรมันไม่มั่นคงมันไม่ชัดเจนเพราะเทพไทยเทวาผีสางนางไม้ต่างก็อยู่ในสถานะเดียวกันกับเราซึ่งเป็นมนุษย์คือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทั้งคู่เพราะฉะนั้นทำไมเราไม่ดิ่งตรงไปหาพระพุทธเจ้าเลยล่ะในการที่เราจะพึ่งพาหวังให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตหวังให้ชีวิตประสบความสำเร็จทำไมเราจะต้องไปหาศิษย์ด้วยกันนะเพราะว่าสถานะเดียวกันสัทธาเทวมนุษย์สานังพระพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาก็ศิษย์พระพุทธเจ้าผีสางนางไม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่ก็เป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเราเองก็เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะมาพึ่งพาคนระดับเดียวกันศักยภาพไม่หนีห่างกว่ากันมากนักทำไมเราไม่ตรงดิ่งไปหาพระพุทธเจ้าเลยไม่ดีกว่าหรือนี่คือการตั้งคำถามดังนั้นถ้าสมมุติเราจะเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจไม่ให้ใจเราเนี่ยเป็นทุกข์ไม่ให้ใจเราต้องวิตกกังวลในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติในเรื่องเกี่ยวกับสถานภาพทางสังคมในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของชีวิตนะฮะเราก็อาศัยหลักธรรมคำสอนปริยัติปฏิบัติเนี่ยเป็นแนวทางในการที่จะทำให้ชีวิตมีความยั่งยืนมีความมั่นคงแบบเสถียรเป็นลักษณะอย่างนั้นแทนที่เราจะต้องมาทำให้จิตใจเราเขวทำให้จิตใจเราเนี่ยไม่มีพลังรวมณจุดเดียวเนี่ยนะการที่เรามานับถือพระพุทธเจ้าเดินตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มันถือว่ามันมีพลังอย่างยิ่งแต่ถ้าเกิดเราเอาใจที่มีพลังน่ะแบ่งไปให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นอกเหนือจากพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นจตุคามรามเทพนะถึงแม้จะมีความเกี่ยวข้องในเชิงวัฒนธรรมก็สุดแต่ลึกๆแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ที่เกี่ยวกับหลักการพระพุทธศาสนาแทนที่เราจะแบ่งจิตแบ่งใจแบ่งกำลังสมาธิของเราไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกเหนือจากพุทธศาสนาแล้วเราทำไมไม่มุ่งตรงไปหาพระพุทธเจ้าเป็นทางสายเดียวไปเลยเราจะเห็นได้ชัดว่าปิงวังยมน่านก่อให้เกิดปากน้ำโพก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเจ้าพญาถ้าสมมติเราดิ่งนะฮะมายังเจ้าพญาเราก็จะได้ลำน้ำนะจากภาคเหนือเนี่ยสู่ลุ่มน้ำทางภาคกลางทำให้คนได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลเรียกว่ามุ่งมาเป็นจุดเดียวนะที่ปากน้ำโพนครสวรรค์ปิงวังยมนาคแต่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างไปนะไม่รวมตัวกันไม่พุ่งดิ่งมาเลยนะกำลังพลังปริมาณมันก็จะลดน้อยลงไม่ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเจ้าพญาผู้คนทั้งหลายที่อาศัยตามลุ่มน้ำเจ้าพญาก็จะมีประทานหรืออะไรก็สุดแต่อันนี้ก็จะชี้ให้เห็นได้ชัดว่าถ้าเราเข้าใจหลักการที่สำคัญ
ในทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นได้รับสิ่งที่เรียกว่ามั่นคงแล้วก็ไม่หมดอายุเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดจากการศึกษาปฏิบัติเรียนรู้และจริงจังอย่างต่อเนื่องยาวนานเนี่ยมันจะไม่มีคำว่า expire ไม่มีการหมดอายุเด็ดขาดเพราะมันจะเป็นความสำเร็จที่แบบยั่งยืนและก็เสถียรยาวนานมากที่สุดเพราะมันไม่มีใครมาปั่นนอกจากตัวเราเองเนี่ยปั่นนะฮะพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยตัวของเราเองอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าเรามีพระพุทธรูปองค์น้อยๆที่เราจะใช้คำว่าวัตถุบูชาหรือวัตถุมงคลนะฮะที่จริงแล้ววัตถุมงคลนี้ก็น่าจะไม่ถูกทีเดียวนะถ้าเราจะตีให้มันชัดเจนแล้วก็ให้มันแคบเข้ามาก็น่าจะถือว่าเป็นพุทธมงคลก็คือว่าที่เราจะห้อยจะแขวนเนี่ยให้มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธโดยตรงคือแทนที่เราจะไปห้อยปลัดคลิกแทนที่เราจะไปอาศัยผ้ายันอันนั้นอันนี้นะฮะอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มาห้อยพระพุทธรูปองค์เล็กๆอาจจะเป็นพระรอดพระสมเด็จพระอะไรก็สุดแต่พอเราห้อยเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องให้ความหมายให้นิยามกับสิ่งที่เราห้อยแขวนไว้ชัดเจนว่าพระพุทธรูปองค์น้อยๆที่เราเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลหรือเป็นพุทธมงคลนั้นเป็นสารตั้งต้นเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเจริญก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าคือความเป็นศาสดาผู้รู้แจ้งโลกผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ในการดำเนินชีวิตให้กับตัวเราเองอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราเอาสิ่งที่ท่านสอนนั้นมาปฏิบัติมาเป็นแผนที่แผนทางนะฮะกลางเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นได้เดินต่อไปนั่นหมายความว่าถ้าเราห้อยแขวนพระหรือถ้าเราไม่ห้อยแขวนเราวางไว้เก็บไว้ที่บ้านแต่ว่าการรำลึกนึกถึงนะฮะจิตใจของเราจะต้องไปนึกถึงสาระสำคัญสิ่งสำคัญที่อยู่ในองค์พระพุทธรูปนั้นว่าหมายถึงหลักคิดหลักธรรมคำสอนเช่นเอาง่ายๆนะฮะอริยมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยนะหรืออริยสัจ4เนี่ยนี่คือหลักคิดที่สำคัญว่าเมื่อใดก็ตามถ้าเรามีความทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจเอาแค่ทุกข์ทางใจก่อนเพราะว่าทุกข์ทางใจเนี่ยสำคัญมากนะทุกข์ทางกายนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะเรามีความทุกข์ทางใจอะไรก็สุดแต่มันมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดมนุษย์แต่ละคนสภาพสิ่งแวดล้อมเหตุปัจจัยต่างๆในชีวิตมันอาจจะต่างกันอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวนักแต่รวมแล้วก็คือสภาวะความทุกข์ความอึดอัดความไม่สบายกายความไม่สบายใจมันต้องมีแน่นอนนะทีนี้พอเรามีความทุกข์เสร็จแล้วพระเจ้าก็สอนให้เราได้รู้ว่าเหตุแห่งความทุกข์มันมีต้องตามไปสืบไปค้นต้องไปขุดไปอะไรนะเหมือนอย่างที่เขาขุดเรื่องดาราอะไรต่างๆมากมายเนี่ยยิ่งขุดไปยิ่งเจอยิ่งเปลืองจอบเปลืองเสียมขุดไปก็ยิ่งเจอยิ่งเจอยิ่งเจออะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้เราก็ขุดดูว่าอะไรคือสาเหตุของความทุกข์ทางใจที่มันเกิดขึ้นถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองในการขุดค้นหาต้นตอของความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจต้องพบอย่างแน่นอนไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมีความทุกข์พระเจ้าก็ชี้ว่ามันต้องมีเหตุแห่งความทุกข์นั่นคือสมุทัยแล้วเสร็จแล้วก็ตั้งประเด็นสันนิษฐานขึ้นมาว่าและความทุกข์ทางใจที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในสภาพตรงกันข้ามได้ไหมก็คือหมายว่าไม่มีความทุกข์นี่ได้ไหมไม่มีความอึดอัดทางใจนะฮะไม่มีความทุกข์แต่ว่ามีความสุขเป็นไปได้ไหมเราตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่านิโรธนิโรธก็คือว่าการที่ความทุกข์
ทางใจมันหมดสิ้นหายไปนะเสร็จแล้วมาถึงข้อที่4มรรคก็คือวิธีการทำอย่างไรที่จะให้ความทุกข์ข้อแรกเนี่ยมันหมดไปมันหายไปจนกลายเป็นความสุขเราก็เอาหลักของพระเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ที่เริ่มต้นด้วยคำว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะฮะไล่ไปเรื่อยๆยาวไปจนถึง8ข้อสัมมาสมาธิทีนี้8ข้อเนี่ยมันจะยากไปยากต่อการทำความเข้าใจยากต่อการปฏิบัติปราชญ์ท่านก็เลยสรุปเหลือแค่3ข้อหลักๆก็คือศีลสมาธิปัญญาสรุปแล้วอริยสัจ4เป็นเรื่องของการเรียนรู้เข้าใจแล้วก็ต้องปฏิบัติ3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาง่ายๆคือศีลแปลว่าความมีระบบความมีระเบียบความมีวินัยในการดำเนินชีวิตเอาแค่นี้ศีลหมายถึงความมีระบบความมีระเบียบความมีวินัยในการดำเนินชีวิตถ้าเรามีระเบียบมีระบบมีวินัยในการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะไปใช้กับตัวตนบุคคลปัจเจกบุคคลหรือใช้กับองค์กรประเทศชาติบ้านเมืองบุคคลปัจเจกบุคคลตลอดจนถึงองค์กรนั้นๆจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะมันมีระบบมันมีระเบียบนะฮะมันมีหลักเหตุหลักผลอยู่ในตัวมันเองนี่เรียกว่าศีลสมาธิหมายถึงทัศนคติหมายถึงความมุ่งมั่นความตั้งใจความเข้มแข็งความบึกบึนความอดทนความต่อเนื่องความสู้นะในการดำเนินชีวิตคือถ้าเกิดว่าจิตเราวอกแวกจิตเรานะสายไปสายมาจิตของเราไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานอ่อนแอท้อแท้อย่างเงี้ยนะครับแกนของชีวิตมันก็จะแพ้เรียกว่าผันผวนไปไม่มีความมั่นคงเสถียรอย่างแน่นอนแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของปัญญาคือเราจะต้องเป็นคนที่คิดด้วยเหตุและผลทุกสถานการณ์ของชีวิตทุกกิจกรรมของการพัฒนาชีวิตจะต้องใช้หลักเหตุผลที่เรียกว่าปัญญารู้ตัวทั่วพร้อมให้รู้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุของอะไรเรียกว่าพิสูจน์ทราบทุกกรณีอย่าไปมั่วอย่าไปสันนิษฐานแบบมั่วๆไม่ได้ตรรกะจะต้องไม่ป่วยตรรกะจะต้องไม่ถูกนำส่งโรงพยาบาลต้องเป็นหลักคิดวิธีคิดที่สมเหตุและสมผลต้องใช้ปัญญามากกว่าอารมณ์ในการแก้ไขดำเนินการทุกอย่างในชีวิตเนี่ยแค่นี้อริยสัจ4เนี่ยนะฮะหลักการก็คือใช้ความมีระบบระเบียบวินัยในการดำเนินชีวิตเรียกว่ามีศีล 2. ให้มีความมั่นคงมีความเสถียรมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจหนักเอาเบาสู้ในชีวิตที่เราเรียกว่าสมาธิและ 3. ก็คือใช้หลักเหตุผลความมีสติปัญญาเป็นวิทยาศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์เพราะมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้360องศาเราก็จะเห็นอย่างทั่วๆว่าอะไรคือสาเหตุของอะไรแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นคำสอนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปัจฉิมโอวาทนะปัจฉิมพุทธโอวาทโอวาทสุดท้ายของพระพุทธเจ้าที่สอนในขณะที่ทรงนอนนะฮะก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานพุทธเจ้าท่านสอนไว้ชัดเจนว่าสัพเพธรรมาสังขาราวายะธรรมาสังขาคือสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีความเสื่อมไปมีความแปรเปลี่ยนไปมันไม่เสถียรอย่างแน่นอนเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะพวกเธอทั้งหลายจะต้องพึงระวังมีสติเขาถือว่านี่คือนักปราชญ์ท่านถือว่านี่คือสิ่งสำคัญนะฮะของพระพุทธศาสนาเป็นตัวสรุปรวบยอด
ของหลักคำสอนทั้งหมดในทางพุทธศาสนา 84,000 ข้อที่เราเรียกว่าอัปปมาโทหรือความไม่ประมาทหรือแปลง่ายๆว่าสติดังนั้นในชีวิตของเราถ้าเรามีสติคำเดียวก็น่าจะรอดแล้วเพราะว่าสติแปลว่าการที่เรารู้ว่าอะไรคืออะไร1คือการรู้ว่าอะไรคืออะไร2สติหมายถึงการรู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ที่สำคัญสุดท้ายสติหมายถึงแล้วเราจะจัดการอย่างไรกับสิ่งนั้นนี่คือกระบวนการที่สำคัญจำเป็นของสิ่งที่เรียกว่าสติในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นถ้าเราพยายามเอาพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งในลักษณะที่เป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องของปัญญานั้นมันก็จะทำให้เราได้พึ่งพาพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและความสำเร็จในชีวิตของเราก็จะเสถียรเราจะมีทรัพย์ภายนอกมีความมั่นคงทางด้านการเงินการทองนะฮะสังคมยอมรับสถานภาพทางสังคมโอเคไม่มีปัญหาแล้วเราก็จะมีอริยทรัพย์ภายในคือความสุขความสงบเป็นการส่วนตัวลักษณะอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะหวังพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เกิดขึ้นได้เพราะการยึดถือแนวทางปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งถ้าเราพยายามที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาในลักษณะในแนวทางดังกล่าวนี้แน่นอนที่สุดศาสนาจะเป็นที่พึ่งของเราอย่างแท้จริงและศาสนาจะไม่ถูกทอดทิ้งเพราะศาสนายังทำหน้าที่ยังทำประโยชน์ยังเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำคัญขาดไม่ได้สำหรับชีวิตของมนุษย์เมื่อใดก็ตามที่ศาสนาพุทธของเราถูกกระทำให้เป็นสิ่งที่ด้อยค่าสำหรับผู้คนโดยทั่วไปเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จจากวัตถุภายนอกที่นอกเหนือจากหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมันพิสูจน์ทราบให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ผ่านมานั้นมันไม่ใช่ความสำเร็จที่เราจะได้จากวัตถุมงคลต่างๆเหล่านั้นแบบเสถียรยั่งยืนมันมีขึ้นมีลงตามกระแสตามการปั่นตามความเชื่อตามค่านิยมของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ามีจิตในทางเชิงพาณิชย์ยิ่งกลายเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดนะฮะกลายเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะที่จะเป็นพุทธศาสนาอย่างแท้จริงความศักดิ์สิทธิ์ความเสถียรก็ไม่ชัดเจนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นใครอยากหวังพึ่งพาพระพุทธศาสนาที่จะสามารถทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของเรานั้นเสถียรได้เนี่ยก็ต้องมาอาศัยพึ่งพาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็วันนี้อยากจะทักทายกับ FC ผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายที่ฟังออนไลน์อยู่ทางบ้านก็จะมีคุณโยมศิวิไลนมัสการท่านอาจารย์พระมหาพรสาธุสาธุคุณโยมวิชัยจันทคาตนโมทนาสาธุท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยอนุโมทนาสาธุครับคุณโยมป้าจุไรไกรสอนอนุโมทนาสาธุนอกจากนั้นก็มีคุณโยมแอปนะพักพิเศษนะการนมัสการท่านอาจารย์นำพรแล้วก็มีคุณโยมพี่ไก่สุพรรณิกาฉายาลักษณ์นักการนมัสการค่ะท่านอาจารย์มีคุณโยมน้อยนะพรหมประเสริฐนมัสการท่านอาจารย์เนี่ยมีท่านอาจารย์พระนครพนมด้วยความเคารพครับพระอาจารย์นะท่านอาจารย์บุญนำหรือเปล่าน้อนี่พระนครพนมเนี่ยแล้วก็มีคุณโยมพันฮอนคุณโยมพันฮอนไม่รู้ว่าฟังอยู่ทางไหนอย่างไรนะเมื่อวานโยมพี่แตนก็พูดถึงโยมพันฮอนอยู่ขออนุโมทนาสาธุไม่ทราบว่าข้อความเนื้อหาทั้งหมดนี่ขึ้นทั้งหมดหรือเปล่าเท่าที่ทักทายนะเดี๋ยวต้องดูก่อน
ถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยเนอญาติโยมทั้งหลายสาธุสาธุเอาละเป็นอันว่าวันนี้ตมาก็ขอคุณโยมพรพันธ์เบรดเล่เข้ามาทักทายด้วยสาธุสาธุเป็นอันว่าวันนี้ตมาก็ได้บรรยายผ่านรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอความสุขความเจริญมั่นคงก้าวหน้าจงบังเกิดเมตต์ท่านสาธุชนทั้งหลายจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ